วัสดีครับสิ่งล่าสุดก็ทำคัมเอาท์แตกซะแล้วเมื่อมีการเปิดห้องพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ซึ่งในนั้นก็มีหนุ่มกันไทยหนิงปณิตาบุ๋มปนัดดาทนายนิด้าและก็ดาราอีกหลายๆคนที่เข้าไปร่วมฟังซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มกันไทยต่อสายตรงโทรหาจักรจันทร์ซึ่งจักรจันทร์ก็ได้พูดเสียงสั่นเครือว่าจักรจันทร์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานกำลังจะมีความสุขเป็นคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาแล้วแต่วันนี้เรื่องนี้กลับกลายมาอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชีวิตจักรจันทร์พอใครเซิร์ฟชื่อจักรจันทร์ก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างน้อยคนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็น่าจะออกมาขอโทษกันบ้างส่วนเรื่องนี้จะจบอย่างไรก็ต้องรอรุ้นกันติดตามกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามทางเราก็ส่งกำลังใจให้กับคุณจักรจันทร์ด้วย